พอเลื่อน70เอาวะกูทนรอได้อีกไม่กี่ปีเองกูจะ70แล้วพอบอกว่า70ปุ๊บเขาบอกว่าแต่มีข้อแม้ว่าอายุ70มีเมียน้อยได้แต่เมียน้อยต้องมีอายุที่แก่กว่าเราก็แบบคิดไม่ตกก็เลยทำไงได้ก็เลยโทรหาแม่ลีน่าจังก็ถ้ามีจริงๆแล้วถ้าเกิดเขาใฝ่ฝันมา20 30ปีนะเปิ้ลไปเถอะถ้าเปิ้ลจะมีความสุขในบ้านปลายขนาดนั้นจริงนะวันที่เขาพิมพ์อ่ะจูก็บอกวันที่เขาพิมพ์อ่ะจูก็แบบพี่เปิ้ลหาเรื่องอะไรเนี่ยไม่คือเรื่องเราพิมพ์พี่เปิ้ลพิมพ์ลงในเพจว่าเมียเมียดีใจจังเมียอนุญาตให้มีเมียน้อยได้ตอนอายุ70แล้วอันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเราเห็นพอดีไงแล้วก็พี่เปิ้ลพิมพ์อะไรให้หาเรื่องโดนด่าเนาะคือประโยคเนี้ยเราพูดเล่นกันตั้งแต่10 20ปีที่แล้วเราดื่มกันแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวตอนนั้นยังไม่มีลูกไงเดี๋ยวจะยอมให้มีเลยนู่นนี่แต่เดี๋ยวจะหาให้นะนู่นนี่จำไงเอาพูดเล่นเหรอแล้วก็จำมาถึงตอนนี้ตอนนั้นพูดอายุ10กว่า19ตอนนี้40แล้วก็ยังเอามาแสดงว่าล่าสุดไม่ได้พูดใช่ไหมไม่ได้พูด มันเข้ามาในจิตใต้สำนึกไง ของวันนั้นเราเอ้ยเขาเคยพูดไว้นี่หว่าว่า60ถึงอนุญาตให้มีเมียน้อยแล้วจู่ๆมาเลื่อนเป็น70พอเลื่อน70เอาวะกูทนรอได้อีกไม่กี่ปีเองกูจะ70แล้วดีใจมาตลอดเลยพอประกาศไปปุ๊บไม่เขาพอบอกว่า70ปุ๊บเขาบอกว่าแต่มีข้อแม้ว่าอายุ70มีเมียน้อยได้แต่เมียน้อยต้องมีอายุที่แก่กว่าต้องผู้หญิงเมียน้อยเราต้องอายุ70ขึ้นไปแก่กว่าเราเราก็แบบคิดไม่ตกก็เลยทำไงได้ก็เลยโทรหาแม่ลีน่าจังอายุ70เรายังสามารถที่จะแบบว่าก็ส่วนตัวผู้ชายคิดว่าน่าจะได้อยู่เพราะเราเล่นกีฬาแต่ส่วนแม่ลีน่าจังเนี่ยเราไม่แน่ใจก็ถ้ามีจริงๆแล้วถ้าเกิดเขาใฝ่ฝันมา20 30ปีนะเปิ้ลไปเถอะถ้าเปิ้ลจะมีความสุขในบ้านปลายขนาดนั้นไปนะคะไปจะตัวค่ะเอาตรงๆก็พูดเล่นสนุกเออสนุกสนุกจริงๆพี่จูนมีหวั่นใจมาเพราะว่าในเรื่องนี้มันยิ่งไม่เลยไม่ได้อยู่ในครอบแบบไม่ได้อยู่ในอะไรเลยใช่ถามว่าอยากมีเมียน้อยไหมอันนี้พูดกันตรงนี้เลยนะฮะใน YouTube นะหันไปดูหน้าภรรยาสิครับสวยขนาดนี้แล้วยังคิดจะมีอีกเหรอฮะอะไรนะภรรยาไม่อยู่ตรงนี้ถ้าภรรยาไม่อยู่ตรงนี้ลูกอยู่เราไปมีอะไรกันดีกว่าป่ะ